ันนี้ครับวันนี้ร้านดีทีคอมพิวเตอร์มีสินค้ามานำเสนอจะเป็นในส่วนของกล้อง IP Network Camera นะครับผมเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างก็ในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับนี่สนใจเราไม่สนใจมั้ยมีสายแลน RJ45 นะครับให้1เส้นนะครับแล้วก็จะมีนี่มีขาตั้งให้นะครับผมสามารถยึดจับองศาพื้นโทษทีครับพื้นหรือเพดานอะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็จะมีชุดน็อตนะครับมาให้ด้วยมีอะไรแล้วก็จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องซึ่งผมเนี่ยเอาออกมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของพวกนี้ก่อนนะครับนี่เรามาดูตัวกล้องกันดีกว่าเห็นไหมท่านนี่นะครับตัวกล้องเนี่ยมันเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้นะครับ270องศาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีมุมเงยอยู่ที่ประมาณ90องศานะครับที่มุมต่ำอยู่ที่45องศานะครับแล้วก็ตัวข้างหลังนะครับจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบพอร์ตแลนนะครับสามารถใส่ไมโคร SD การ์ดได้นะครับแล้วก็มีเสาไวเลสตัวนี้นะครับรับสัญญาณส่งสัญญาณเป็นแบบไวเลสได้ด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็บอดี้มันนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นมีเพลทยึดไว้กับฐานรองเมื่อกี้นี้นะครับที่เอาให้ดูกันนะครับผม ทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ผมจะสาธิตกับ iPad นะครับผมโอเคนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เราใช้นะครับในการเชื่อมต่อกล้องนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถรองรับได้ทั้งบนเครื่อง PC เครื่อง Mac หรือมันจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับผมทั้ง Android และ iOS นะครับผมทีนี้วันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของตัวโปรแกรมบน iOS กันนะครับโปรแกรมบน iOS เนี่ยมันจะชื่อโปรแกรมที่ชื่อว่า P2P Camera View HD นะครับถึงต่อไปนะครับผมเราเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการรีจิสเตอร์นะครับผมรีจิสเตอร์เพื่อ create account ID นะครับจะเข้ามาทำการใช้งานนะครับผมเป็น account ส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ทำการcreate account เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราทำการล็อกอินเข้าไปล็อกอินมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับผมจะเป็นเมนูของส่วนของตัวกล้องนะครับจะอยู่ที่เมนูตัวที่2นะครับเราก็กดเข้าไปดูตอนนี้มันมีกล้องออนไลน์อยู่1ตัวนะครับผมก็คือเป็นกล้องตัวนี้ที่เราทำการเอามันออกมานะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเราก็สามารถเรากดเข้าไปเลยปึ้งตอนนี้ก็ภาพมันขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าตัวกล้องนะครับเนี่ยก็ทำงานแล้วในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4จอนะครับแต่จริงเราสามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราออนไลน์แค่1ตัวนะครับเราก็อยากดูจอที่1นะครับให้มันเต็มจอแล้วก็แปะมันนะครับมันทีนี้มันก็เต็มจอแล้วเราสามารถทำให้มันเต็มจอได้กว่านี้อีกนะครับก็คือเราจะมีเมนูด้านล่างของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็แตะตัวที่ขยายเต็มจอเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันเต็มจอได้แล้ว และที่สำคัญนะครับเราสามารถที่จะควบคุมการก้มเงยการหันซ้ายหันขวาของตัวกล้องได้จากการทัชสกรีนบนหน้าจอของตัว iPad ของผมเองเลยได้เลยนะครับผมเรามาดูกันนี่ใช่ไหมครับเลื่อนกลับก้มนะครับเงยโอ้มันสะดวกมากเลยจอร์ดมันสะดวกจริงๆนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหมวดอินฟราเรดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าหมวดอินฟราเรดให้ดูนะครับง่ายๆครับผมปกติเนี่ยเราติดตั้งกล้องแล้วในกรณีที่แสงน้อยเนี่ยระบบอินฟราเรดมันจะทำงานแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอากล้องตัวเนี้ยไปทำเป็นกล้องเว็บแคมเอาไว้เล่นแคมฟล็อกหรือเอาไว้เล่นสกายนะครับผมมันก็จะมีที่ตัวหน้ากล้องนะครับมันก็จะมีเซนเซอร์นะครับผมตรงนี้เป็นตัวเซนเซอร์เราเอามือไปบังนะครับเดี๋ยวดูที่หน้ากล้องนะครับของ
นายแบบถือกล้องนะครับเราจะดูนะปึ๋งโอ้โหหล่อขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมเห็นไหมฮะเราปล่อยก็จะเป็นกล้องในหมวดของปกตินะครับพอปิดมาก็มันก็จะกลายเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับทำให้ผิวพรรณผุดผ่องกระจ่างใสไร้ริ้วรอยนะครับผม ต่อมานะครับผมตัวกล้องเนี่ยมันสามารถที่จะคอนเนคผ่าน Wi-Fi ได้นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้โมเด็มตัวไหนนะครับมันสามารถคอนเนคได้โดยผ่านโมเด็มเหมือนเราคอนเนคปกติเลยเราเอามือถือหรือแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนคอนเนค Wi-Fi ที่บ้านเราก็สามารถทำงานและใช้งานได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมทางร้านดีๆก็ต้องขอบคุณนะครับผมลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาติชมในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับหรือช่องทางใน YouTube Channel ของเรานะครับและอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ